สุดยอดเชิญตรงกลางเลยเชิญตรงกลางเลยคุณทำหน้าตกใจอะไรนะเขาดูหน้างงๆนะฮะเขาดูหน้างงๆพี่มาร์มีคะพี่มาร์มีคะที่เรามีนัดที่จะร้องเพลงกันไม่ใช่เหรอคะใช่คุณดูงงๆนะฮะมีนัดที่จะร้องเพลงกันใช่ใช่ในวงพี่อะค่ะใช่เพลงของพี่ใช่พวกหนูร้องเพลงของพี่ได้แล้วก็เลยแบบอยากมาคือจะได้ช่วยกันได้แล้วพี่อย่าทำหน้าตกใจเขาเพราะพวกหนูบาร์บาร์ที่สองวันนั้นไงที่ซ้อมฟิชเชอริงเขาที่เป็นโชว์พิเศษไงจำได้ป่ะเมื่อวันก่อนๆนะคะเอาเงี้ยเอาเงี้ยเดี๋ยวลองเงียบเสียงดูเดี๋ยวบ้านลองเงียบเสียงเดี๋ยวว่าเพลงขึ้นบ้านน่าจะจำได้นะครับเดี๋ยวให้น้องเซอร์ซิงขึ้นเสียงปั๊บเดี๋ยวโชว์มันจะเริ่มทันทีโอเคนะฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ Happy Birthdayให้พี่บอยอวยพรน้องนิดนึงได้ไหมครับก็ขอให้น้องบาสนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับมีความสุขมากนะครับแล้วก็อย่าแก่เร็วนะเพราะว่าอายุเพิ่ง19เองผมหงอกปวดหัวแล้วขอบคุณครับขอบคุณพี่บอยมากครับผมไปกับพี่บอยด้วยและอีกครั้งหนึ่ง Happy Birthdayครับนี่คือ HBD พิเศษสำหรับน้องบาสจากน้องสเปซิฟทีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเซลฟี่ด้วยกันอีกรอบนึงนะให้สเปซิฟทีนอยู่ด้านหลังให้หน่อยแล้วกันนะครับและเดี๋ยวเชิญทั้ง3คนนะครับหันหน้ามาทางหน้าเวทีนะครับวันนี้เรามีผู้โชคดี3คนนะอยู่กับเราขอบคุณครับเชิญน้องๆลงก่อนนะครับน่ารักมากน่ารักมากนะครับเราจะมาโชว์สมุนไพรแรกที่โดนสไปค์กันดังมากเลยนะแล้วเสียงดังมากเลยเชียร์มากสวิสซีนคุณอย่าลืมนะช่วยกันเชียร์ต่อด้วยก็เลยลงมาเชียร์เพื่อความเท่เราซ้อมให้แล้วต้องเดินลงมาเทียร์แล้วเดินไปทีก่อนตอนนี้ด้วยเหรอใช่ใช่ใช่เราซ้อมแบบนี้เราต้องเทียร์เธอนั้นท้อแท้ทั้งหมดกดขอให้ร้องเพลงนี้ไปด้วยกันและต้องไปอยู่ด้วยกันได้ไหมสักทีสักทีเองที่รอว่าจะรอได้ไหมวันที่เราได้เจอกันฉันไม่ดีว่าต้องมีวันนี้ก็อยากเห็นของรักกันค่ะเมื่อไรที่เธอคิดถึงใจไม่เปิดฟังว่าเป็นเรื่องที่ควรต้องรู้จักอยู่ที่ไม่ชอบอยู่ฉันไม่รู้จะคิดอะไรกับเมื่อไรที่เธอวันขอให้ร้องเพลงนี้ไปด้วยกันเมื่อตอนได้อยู่ด้วยกันได้ไหมในเวลาที่ใจของเธอจะพบความผิดหวังไม่มีใครที่คอยเข้าใจและคอยไม่ยืนเคียงข้างคอย
มันเป็นเพลงที่มอบให้กับทั้ง5คนมอบให้กับแฟนทุกคนวันนี้เนี่ยมา3คนมันอาจจะดูไม่ครบองค์ประชุมเหงาๆใช่ครับหน้าพี่เต้พี่ตีนี่ลอยมาเลยนี่ตอนแรกว่าจะเอาสแตนดี้มาตั้งนะแต่เกรงใจเดี๋ยวเนาะชลาอะไรอะไรเหรอเอาจริงๆบอกว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะใช่ไหมใช่ครับคิดเหรอใช่ไหมคิดเหรอเราไปย้อนวันๆกันหน่อยพี่ย้อนวันๆย้อนวันๆกันหน่อยนิดนึงแต่บาสอันเนี้ยต้องขอจริงๆว่ะคืออยากย้อนวันๆแค่2คนเดี๋ยวไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตัวเองอยู่ข้างหลังก็ได้เลยบาร์ต้องจำไว้นะว่าคนที่ไม่ใช่อ่ะไม่ต้องเปลี่ยนเลยไปอยู่ข้างหลังเลยไปอยู่ข้างหลังไปรักกันจริงหรือเปล่า
จำเท่าไหร่นะว่ารักมากยังเอาเตรียมผมมากนะเจอกันไหมเมื่อหัวใจต้องการเริ่มตอนที่รักกันจนวันสุดท้ายพอลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไม่ใช่ไม่ขอมาเป็นไปแค่มีเธอคนนี้เป็นเดือนประดับใจอยากให้เธอสวยเธอในนิยายเป็นรักแท้ตลอดไปทำเหมือนในนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะถ้าจบ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 ทำไงนะถ้าจบเออถ้าจบเลยเออเขาจะได้ถ่ายรูปได้อ๋อเหรอเออเขาจะถ่ายรูปได้โพสก่อนโพสก่อนโมเมนต์เหม็นเหม็นเพิ่งรู้แต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแค่สองคนเพราะว่าเราพาปู่มาด้วยแปลกใจมากรู้จักกันมาแค่ปีเดียววันนี้เขาแก่แล้วคือเด็กอะไรไม่รู้แก่ไว้ไวนะใช่สวัสดีครับลุงครับผมลุงชนีอันนี้ลุงเขาเป็นตำนานเหมือนกันนะทำไมครับเรื่องเขาเล่นเรื่องเดือนก็เดือนเหมือนกันคนนี้อ๋อแล้วเล่นเป็นไอ้ยามไหมที่ที่ขนเนี่ยขนของอ่ะผมขายซูชิอยู่อ๋อเหรอไหนลองทำหน้าเหมือนลุงขายซูชินะยิ้มอยู่นั่นถือว่าได้อยู่ถือว่าชงเก่งใช่ใช่ชงเก่งเดี๋ยววันนี้บาร์เหมือนจะมีเพลงเตรียมมาให้ด้วยใช่ครับผมร้องคนเดียวนะอันนี้พูดจริงใช่แล้วนี่รู้ยังไงว่าเขาเตรียมกันมาอย่างงี้ร้องคนเดี๋ยวถามพี่บอยครับผมเฮ้ยน้องสวิต16ไปหรือยังครับผมนี่กะว่าจะรีบร้องรีบลงไปนั่งคุยกับน้องข้างหลังเนี่ยโหอันนี้ไม่รักเลยนี่ผมกะว่าเสร็จงานแล้วจะลงไปคุยกับทุกคนตรงนี้ผมเนี่ยกะว่าจะไปคุยกับน้องๆ Swiss 16เพื่อจะบอกว่าแฟนคลับของเราน่ารักขนาดไหนพี่โบเอาไหนผมกลับเลยพี่โบแล้วอ่ะพี่เขาว่าผมอ่ะแถพี่ผมจะบอกว่าเราอ่ะพูดมากกันแล้วฮะพูดมากอยากร้องเพลงอ่ะอยากร้องเพลงยังไม่ช่วยเหรอไม่ก็ถ้าบอกว่าถ้าอยากร้องเดี๋ยวเป็นแดนเซอร์ให้เอาไหมเอาแต่ร้องไม่เป็นนะร้องไม่เป็นนะเอาโอเคเดี๋ยวคือบอกตรงว่างานวันนี้สำคัญมากพี่ก็เลยค่อนข้างที่จะเตรียมท่าเต้นคือเตรียมบล็อกกิ้งซองไว้ทั้งคืนใช่โอเคคือเพลงชื่ออะไรนะคนอะไรนะคนที่ใช่เดี๋ยวก่อนค่อยๆพูดพูดพร้อมกันพูดพร้อมกันคนขี้ให้แล้วต้องเปลี่ยนอย่างก็ให้ทุกวันอันนี้ภาษาเหนือใช่ไหมภาษาเหนือนี่เนี่ยดูภาษาใต้คนที่ใช่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าด้วยนะใช่ก่อนโอเคไม่ต้องเป็ดอะไรก็ใช้อยู่ดีอีสานมีคีมอย่ามาทำใครมีซับไหมคนอีสานตรงนี้ไหมครับผมโอ้โหมีแต่คนกรุงเทพตายละลำบากเลยเขาอยากฟังภาษาเหนือใหม่ไหมเขาบอกยังไปใช่ไหมลั่นเกี่ยวกาดได้ตั้งแต่หัวสีนี้เนี่ยรู้สึกก้าวร้าวเหลือเกินเดี๋ยวเขาแบลให้ก็ได้ก้าวร้าวมาตั้งแต่เด็กแล้วพี่อะไรนะผมก้าวร้าวมาตั้งแต่เด็กแล้วก้าวร้าวมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าอะไรตัวหนักก้าวทีร้าวเลยเนี่ยถ้าพี่ไม่บอกนะเขาก็ไม่รู้อ๋อเหรอเออต้องขอบคุณพี่ไหมขอบคุณพี่ครับอ่ะเขารู้อะไรวะนั่นเลยอ่ะตกลงจะเป็นแดนเซอร์ให้ผมใช่ไหมเดี๋ยวเป็นแดนเซอร์ให้คุณแต่คุณต้องจ้างผมด้วยนะคน
พรุ่งนี้มีบัตรเข้างานให้ผมไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเมานิดนึงได้ไหมขอนองเลยนิดนึงเมื่อเช้าไปทำบุญที่วัดอะไรนะวัดที่ไหนผีบ้าผมไม่รู้ผมไปวัดหัวลำโพงครับแล้วคุณไปทำแถวไหนนะที่ปากเกร็ดปากเกร็ดโอ้ยใกล้กันนิดเดียวหัวลำโพงกับปากเกร็ดเดี๋ยวไม่ไกลอ๋อเหรอโอเคน้องบาสเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เป็นแดนเซอร์ให้หวังว่าน้องบาสจะมอบเพลงนี้ให้กับแฟนคลับทุกคนนะครับเอ้าแดนเซอร์นี่ถ้าใครเคยฟังก็ช่วยผมร้องด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไม่นานแดนเซอร์ก็ไปแล้วช่วยผมบ้างบาสร้องแหละแต่บาสโทรรีเควสมาบอกว่าบาสไม่อยากอยู่บนเวทีคนเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะจัดเต็มแบบคนเดียวใช่ไม่ก็เลยบอกว่าอยากอยู่หลายๆคนเพราะพรุ่งนี้เขาจะอยู่คนเดียวพรุ่งนี้เขาก็มีความสุขกับแฟนๆของเขาแล้วเขาไม่นึกถึงน้องถึงพี่นี่คุณรู้ไหมว่าวันนี้เรามางานอะไรเราพูดให้มันรู้เรื่องก่อนตอนเนี้ยแล้วเรื่องพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเนี่ยอ่านเดอะมอลล์ชื่อห้างชอบ
ก็บอกก็เดี๋ยวมอลใช่ไหมเดี๋ยวมอลช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นี่ก็เป็นห้างที่เขาเรียกสุดยอดของห้างชั้นนำในประเทศนะครับผมย่านบางกะปิด้วยบอกไว้ก่อนใช่ครับชื่องานโอกินาวะพรีเซนต์ด้วยพรีเซนต์ก่อนพรีเซนต์ก่อนพรีเซนต์ไปแล้วไงไปพรีเซนต์พรีเซนต์แล้วโอเคโอกินาวะแฟเป็นโอกินาวะแฟตลกมากนี่ขนาดยังไม่จัดเต็มนะยังครับยังนะยังหวังขนาดนี้ถ้าจัดเต็มจะขนาดไหนชอบไม่ชอบปรบมือให้กับพวกเขาครับผมพีเซนต์อีกรอบหนึ่งคือพวกผมเล่นตลกจริงๆแล้วผมรู้ชื่องานตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ครับผมว่ายังไงครับคอมเตอร์เดี๋ยวมองเป็นชื่อห้างคุณเอาดีๆนะครับเอาแบบมองแรงรุ่นมองตรงตรงครับผมงานวีนะครับผมเดอะมอลล์นะครับผมเขาภูมิใจนำเสนอครับผมโอกินาว่าแฟนนะครับผมเขาไม่ต้องโซเซียลสิอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้จะหวังไม่ได้แล้วไม่พี่ต้องเล่นใหญ่กว่าเดิมต้องใหญ่ใช่โอเคได้เดี๋ยวพอพูดโอกินาว่าแฟนดูทุกคนเฮ้พร้อมกันนะครับเลยครับเฮ้ยังครับผมคุณเป็นตรงกลางเลยคุณเป็นวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมอนะครับผมภูมิใจนำเสนอครับโอกินาว่าจริงๆรู้แหละว่าไม่อยากให้จบเพราะว่าสนุกมากเลยนะครับโอ้ผมอยากถามพวกคุณก่อนแล้วกันนะเรื่องของโอกินาว่าจริงเคยไปไหมครับยังไม่เคยไปแน่เลยผมเคยไปญี่ปุ่นครับแต่ยังไม่เคยไปโอกินาว่าจะมีความแตกต่างอยู่นะสมมติว่าให้ไปโอกินาว่าได้เนี่ยครับคุณสนใจอะไรเป็นพิเศษเปล่าไม่ผมเหรอเวลาไปญี่ปุ่นผมชอบพวกเทคโนโลยีพวกอะไรเงี้ยโอกินาว่ามีไหมฮะโอกินาว่าไม่มีแต่ว่าโอกินาว่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นเมืองทางตอนใต้ใช่ไหมใช่ๆๆเป็นเมืองธรรมชาติพี่เป็นเมืองธรรมชาติเมืองธรรมชาติโอ้ยอย่างงี้ต้องไปแช่อัมเซนอะไรอย่างงี้อะไรอารมณ์นั้นเลยคือไปแช่ด้วยกันไปด้วยนี่ไงครับผมก็มีคนของผมคนของบ้านอยู่ไหนทำไมไม่มาล่ะทำงานพี่ทำงานสร้างรากฐานที่ดีให้กับครอบครัวใครบอกไม่ได้บอกก็รู้ดิใครอ่ะใครคือเหมือนเขาเอาคุณมาวางแล้วสับที่บนเวทีเลยฮะตอนนี้ใครอ่ะใครต้องบอกไม่ได้ใครอ่ะใครรู้ว่าหน้าตาดีมากเราคุยกินาว่าแล้วหนูชอบมากเลยสวัสดีนะได้ไงสนุกไหมฮะพอใจยังยังอ่ะถ้ายังไม่พอใจให้คุณเล่นเหมือนเดิมอีกรอบนึงยังไม่พอใจเฮ้ยใจเย็นดิทำไมไม่พอใจอ่ะเอาเรื่องนี้ตอบแทนให้เลยดีกว่านะครับผมเพิ่มเวลาให้อีกนิดนึงแต่คุณไม่ต้องเหนื่อยมาโชว์แล้วนะคุณแค่มาอยู่อีกด้านหนึ่งครับครับผมเขารอให้เรามองปะวะผมก็รออยู่รออยู่รอนานคืออย่างนี้วันนี้เนี่ยเราเป็นงานโอกินาว่าแฟนนะครับเรามีแก้วที่เราจะเพ้นเป็นลายชิซ่าไอ้รู้จักชิซ่าแก้วใช่ไหมครับไม่โตนะขออนุญาตเพิ่มขอโตนิดหนึ่งเราจะมีแก้วแล้วเราจะเพ้นเป็นชิซ่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโอกินาว่านะครับพวกคุณไม่ต้องเพ้นเองเดี๋ยวจะมีแฟนคลับผู้โชคดีของพวกคุณขึ้นมาเพ้นข้างๆคุณบนเวทีครับใครดีสองโต๊ะระวังมือนะมาเพราะนั้นผู้คุณจะยืนข้างๆเขาคอยตักสั่งการเอาตรงนี้เอาตรงนี้อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ใครอยากขึ้นมาบ้างครับผมขอดูมือแป๊บหนึ่งโอเคประมาณนี้นะสามคนเท่านั้นนะครับวานรู้ไม่ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ครับคนแรกจะได้มาร่วมสนุกกับบาสซึ่งตอนนี้บาสดูเริ่มเหมือนโดนจับมาตกกลางสี่แยกครับพอไปเจอคุณสองคนนะครับบาสแก้วบาสให้บาสเลือกแก้วก่อนเอาไปไหนบาสเลือกเลยเดี๋ยวพี่เลือกทีหลังอันนี้ไหมอันนี้บาสครับมันมีอยู่3ใบครับบาสนี่ผมก่อนผมมาติดตามในโซเชียลเหมือนจะมีสิงโตมาที่นี่จริงๆด้วยถูกอันนี้มันโชว์ไปให้มันมีโชว์ไปบาสแก้วเป็นที่โชว์ให้ดูนิดนึงใครที่ต้องการร่วมเพ้นแก้วกับบาสผมขอคนที่มี M card อยู่กับตัวตอนนี้ครับโชว์มาเลยฮะ M card มีมั้ยฮะคนนี้เป็นคนแรกโชว์ให้ผมดูนิดนึงM card วันนี้เนี่ยถ้าเกิดมี M card สามารถไปร่วมเพ้นได้ฟรีนะครับทางนี้ไวมากยังไงเป่ายิ้งฉุบคนนี้ไวกว่า M card สีเงินมองหน้ากันนะเป่ายิ้งฉุบตรงนี้
อันนี้ผิดซึ่งคนนี้กับคนนี้ไปฉุบนะเสื้อดำหันซ้ายเสื้อดำหันซ้ายยกมือขึ้นยกมือขึ้นชูมือขึ้นชูมือขึ้นโอเคสมมุติว่าเธอชื่อ A กับ B แล้วกันนะAB AB ชูมือขึ้นนะฮะขอให้มอบสิทธิ์ให้เลยนะฮะปรบมือกับ A ของเราด้วยครับครับตัวชื่ออะไรขอทักเพื่อนหน่อยครับเชิญบนเวทีนะครับตัวไอคิมมอนครับคุณเลือกแก้วไปไหนดีครับให้ใหม่ใหม่ของผมนะครับผมนี่เลยนี่ก็ต้องเป็นสัญลักษณ์ของเขาใช่ชัดเจนมากคนที่ต้องการจะร่วมเพลงกับคิมมอนครับผมขอคนที่มีบัตรเครดิตอีออนในตัวครับยกขึ้นมาเลยครับไม่มีบัตรอ่ะโอ้ถ้าไม่มีทำไงฮะถ้าไม่มีทำไงฮะแกะสมัยจะไม่เข้ามาบัตรเลยอ้าวเหรอแกะไปก็แกะออกมาให้มันใหญ่ไปหน่อยตรงไหนตรงนู้นกระเป๋าชมพูนะครับผมโชว์ฮะดึงไม่ออกปั๊บบัตรไฟฟ้าไม่เอานะโอเคมาข้างหลังไวกว่าขอไฮอ่ะเชิญครับแล้วคนสุดท้ายคนสุดท้ายอาจจะยากหน่อยแต่ผมว่าเป็นไปได้อยู่แล้วถ้าความรักคุณมีมากพอของคนที่มีเอ็มการ์ดและเครดิตของอีออนอยู่ในตัวคนเดียวครับผมใครมี2ใบ2ใบฮะเรียกเธอไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยนะฮะกดมือให้เพื่อนหน่อยครับขอท่าอะไรครับเดี๋ยวคอปเตอร์นะเป็นกับคอปเตอร์นะมีบัตรประชาชนนะไม่มีบัตรเลยสักอย่างเอาล่ะผมก็งงกันเถอะยูระยะขึ้นมาข้างบนตกใจหมดเลยนึกว่าจะไปห้องเวทนะครับผมใครอยู่กับบาร์สอยู่กับบาร์สใช่ไหมครับโอเคแล้วก็คนสุดท้ายเมื่อกี้อยู่กับคอปเตอร์นะครับดีครับทางด้านนู้นคิมอนทางนี้โอเคเดี๋ยวผมจะให้เวลาประมาณ10นาทีบนเวทีแห่งนี้นะครับเลือกเพลงช่วยกันออกไอเดียได้เลยนะครับจะระบายสีเซ็นชื่อเขียนนู่นนี่นั่นตามสปายอยู่ที่ว่าคุณจะสั่งการศิลปินหรือให้ศิลปินสั่งการคุณแน่นอนสิฮะเพลงเสร็จแล้วคุณเอากลับบ้านไปได้เลยนะครับไม่ถึงผมเอากลับบ้านคุณเอากลับบ้านไปได้แฟนคลับลงจะบ้าเหรอครับผมแฟนคลับเอาไปสิครับเอาแก้วไปข้างล่างถ่ายภาพได้ตามสบายนะครับถ้าพร้อมแล้วเลือกสีเลยฮะอ่ะแล้วไปอยู่นั่นคือของคอมเตอร์2คนเลยนะเธอมาช่วยเลือกสีโทษนะพี่คิมโทษพี่โทษฮะเป็นไงไม่ต้องห่วงคุณดูไม่ทำงานเลยคิดว่าชื่ออะไรครับชื่อทิปทิปเลือกสีอะไรดีทิปมองกับคนที่คุณจะเพ้นด้วยสิฮะผมให้เวลาทิปอยู่กับบ้านนะโอเคนะอ่ะเต็มที่ครับผมสวัสดีครับทำไมไม่ไปหาเขาอ่ะครับชื่ออะไรทำไมผมเป็นอะไรอ่ะชื่อใจใจดูไม่ใจเลยนะครับวันนี้ใจครับตื่นเต้นเอางี้อยากบอกอะไรครับรักนะคะรักแล้วครับแฮปปี้แล้วนะลงรอเล่นรอเล่นพร้อมนะใจครับใจครับใจใจใจเลยนะครับคือถ้าแก้วตัวนี้นะครับเราสกรีนเป็นลายของสัญลักษณ์ต่างๆของโอกินาว่าไว้ให้แล้วนะครับหนึ่งอย่างคือเจ้าสิงโตชิซ่านี้นะครับปกติแล้วคนโอกินาว่าจอยหน้าบ้านนะครับแล้วก็มันก็ปกปัดสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปเป็นเหมือนกับเทพศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเกิดไปโอกินาว่าจะเห็นตามบ้านต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็เลยมาสกรีนบนแก้วให้ที่เหลือก็เป็นเรื่องของศิลปะแต่ละคนแล้วครับจะเพ้นจะลงสียังไงก็ได้สวัสดีครับชื่ออะไรครับโอ้บอกแฮปปี้นะวันนี้ชื่อคอปเตอร์ครับผมคอปเตอร์แฮปปี้นะวันนี้แฮปปี้คอปเตอร์อยากลงสีอะไรหมายถึงลงเวทีลงเวทีครับผมลงสีสิครับผมของคอปเตอร์เป็นตัวอะไรหรือเปล่าเป็นปลาวาฬครับผมมันเป็นฉลามวาฬฉลามวาฬไม่บูไม่มีครับผมมาซับเวลาเลยตัดสินใจให้ดีนะเพราะว่าสีนี่มันเป็นเพอร์มาเนนต์โบต้องการว่าอะไรนะให้คอปเตอร์เขียนคำว่าคอปเตอร์บนแก้วนะครับซ้อมก่อนไหมซ้อมก่อนไหมเมื่อวานนี้นะครับผมมีทำตกแตกไปไหมทำมาลองด้วยบาสตั้งใจมากเลยอ่ะถามผู้โชคดีที่อยู่กับบาสดีกว่าชื่ออะไรนะครับขออภัยทิปใช่ไหมทิปบอกให้บาสเขียนอะไรให้ครับยังไม่ได้บอกเลยแล้วบาสเขียนอะไรไปทิประบายสีให้นะครับผมคุณดูโมโหบ้างนะฮะพรุ่งนี้ไม่เกิดเขานะฮะอยากไว้ความเป็นพิเศษไหมยังโอ้ยไม่รีบอ่ะเด็ดแรงยังไงพอคนเด็ดช้าบ้างไม่มีเลยค่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องเ
ไงก็จะอยู่คอยซัพพอร์ตกันศิลปินทุกคนต้องมาจริงๆนะครับมาสนับสนุนแรงใจนะครับให้บาสเขียนอะไรดีอ่ะให้บาสเขียนอะไรดีบาสวาดเองหรือว่าให้ทิปเขียนดีเรียกทิปกับด้อมหน่อยเรียกทิปกับด้อมหน่อยเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่เมื่อกี้พูดอะไรนะเรียกทิปกับด้อมเมื่อกี้ทิปพูดว่าอะไรนะครับก็บอกว่าจะอยู่คอยซัพพอร์ตบ้านแบบนี้ตลอดไปเออเจ๋งอ่ะตาเลยเขาไม่เหรอคุณฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมฟังอยู่คุณซึ้งเหรอฮะคุณซึ้งเหรอฮะเมื่อกี้ก็บอกผมใช่ไหมบอกป้าเฮ้ยผมว่าอันเนี้ยได้ตัวตบมุกชงมุกแล้วล่ะนะตัวโลของคุณต้องเขียนรูปอะไรครับอันนี้จะเป็นรูปสิงโตครับชีซ่าว่าชีซ่านะครับผมแต่ว่าผมอยากให้มันเป็นสีสันแบบว่าฟูลคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์คือพอเห็นแก้วนี้เมื่อไหร่ก็จะได้เห็นความสดใสของพวกเราข้างหน้าบอกว่าเขาเรียกคัลเลอร์ฟูลครับทำร้ายอ่ะคอยต้องการทำร้ายอ่ะขอโทษพอดีว่าเพิ่งกลับไทยด่าได้ไหมพูดภาษาไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยชอบเลยอ่ะไปจำมาจากไหนเนี่ยพวกเนี้ยตลกเทปก่อนไปดูบ่อยครับผมนะถามดูหน่อยทำไมอ่ะรู้จักเทปอ่ะเนี่ยคุณพูดทุกอย่างมัดตัวเองหมดเลยตอนเนี้ยคือผมเป็นแฟนคลับพี่บอยกฤษณ์ยมพงษ์ล่าสุดเลยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยเขาแจกพี่บอยไปยังครับไปแล้วครับผมแล้วไม่เป็นไรยังอยู่เห็นต่อถามเรื่องนี้ดีกว่าใจครับได้แก้วนี้กลับไปปั๊บตั้งใจจะเอาไปทำอะไรครับห้ามตอบว่าเครื่องทิ้งนะครับผมเฮ้ยเขาคิดดีเขาจะล็อกไว้เราใส่เซฟกันนะฮะใช่ค่ะใส่เซฟแล้วมันจะวงเห็นเหรอครับเราเห็นคนเดียวก็พอโอ้ไม่แบ่งปันเลยอ่ะนั่นนี้กว่าโบครับโบได้แก้วกลับไปแล้วตัวนี้ถือว่าคอปเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณจะเอาไปทำอะไรครับตั้งโชว์ตั้งตรงไหนครับพี่ผาเดี๋ยวต้องโหวตด้วยหลังล่างแนะนำคอปเตอร์แนะนำเอาไปตั้งไหนดีมันหอก็คือเขาแนะนำกันว่าให้ใส่น้ำแดงถวายกุมารเห็นว่าคอปเตอร์ใส่ตรงกันเลยอ่ะนี่ยังดีเมื่อวานบอกให้ใส่ทรายแล้วปักทูบครับไม่น่าใช่มือสั่นนะโบก็คือโบอย่าไปเช็ดหน้าเขาเดี๋ยวเขาจะมาเปื้อนเสื้อเกี่ยงกูมาแล้วได้สามตัวเสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไมคุณง่ายจังเลยผมชอบงานมินิมอลอ๋อมินิมอลไม่ได้ง่ายเรื่องมินิมอลอันนี้ผมก็คล้ายๆกันนะอันนี้เป็นงานแอนิมอลแปลว่าอะไรฮะอันนี้มองไปว่าต้นไม้ครับผมอยู่เป็นเดี๋ยวคือฝั่งนู้นอะโบเขาฉลาดเขาให้ศิลปินเขียนน้อยเวลาจะได้เหลืออยู่คุยกันใช่ทางนี้เขียนซะเยอะเลยนะบาสแต่รอบดิส่วนนี้สนุกอยู่คนเดียวครับนะแล้วก็แบบทิปก็เพลินไปเรื่อยนะครับผมที่มากลับบ้านไปทำอะไรดีแก้วใบนี้เอาไปวางไว้บนหัวเตียงนะครับข้างล่างนี่กองเชียร์หรือว่าคอยบอกสคริปต์ฮะคุยอะไรกันอ่ะคุยด้วยนะเชียร์อยู่เสร็จแล้วเอาเสร็จหรอเอาละต้องการสีอะไรเพิ่มเติมบ้างฝั่งนู้นทำไมคุณดูขโมยสีเข้ามาหมดเลยบ้างฮะอ้าวเหรอเออขอโทษครับผมเรียบร้อยไหมฮะฝั่งนู้นเอาบาสเซ็นชื่อเออฮอปเตอร์คุณเซ็นชื่อไหมเซ็นชื่อยังทำไมต้องไปอยู่ข้างหลังด้วยทำไมต้องไปอยู่ข้างหลังเขาด้วยเพราะว่าผมอะไรนะเฮ้ยแกเขาจิ้มตะลาอะไรจิ้มตะลาอะไรก็ไม่รู้ตะลานะครับผมเต็งโมนะครับผมเซ็นชื่อยังอ่ะเอาอยู่เป็นภาษาโอ้เยอะเยอะคุณเป็นแบบว่า international นี่ครับบอกเลยว่าไม่ค่อยได้กลับมาไทยกลับมาไทยครับผมครับผมอยู่ตะเข็บชายแดนอย่างเดียวเลยนะครับผมล่าสุดนี่เพิ่งกลับมาจากลาสอะไรนะล่ากลับมาจากลาสเอาลาสแบบว่าแบบกลับประเทศครับผมลาสบุรีคิดไม่ทันตรงนี้ยังไงบ้างคุณตั้งใจมากเลยนะครับคุณเขียนว่าอะไรครับเขียนว่าอะไรครับครับอะไรนะเดี๋ยวนะครับ
ผมคิดว่าสวัสดีครับสวัสดีแดกนะครับผมเริ่มงงพี่เบสเขาก็จะวาดไปเรื่อยๆนะครับผมเอาสีเพิ่มไหมล่ะเนี่ยแล้วก็เริ่มเอามาป้ายโต๊ะผมเนี่ยคนเพื่อนเพื่อนให้ศิลปินถือแก้วขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็ทั้ง3คนครับส่งมอบให้กับ FC ของคุณที่วันนี้สายสิครับแหมคราวนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตชัดภาพเล็กน้อยคือมันมีคำว่าเทปมาแล้วพี่ก็ต้องขุดคำเก่าๆมาแล้วล่ะอายุวันโนสุขังของพ่อไอ้ตอนนี้อยู่แปลงพี่แนะนำเลยนะครับคิมมอนครับครับผมทำหนังสือนะครับรวมมุกส่วนตัวนะครับผมครับผมแล้วก็เจอทั้ง6คนนะครับยืนใกล้ชิดกันเล็กน้อยเดี๋ยวจะถ่ายภาพร่วมกันอิจฉาเหมือนกันนะโชว์แก้วโบโชว์แก้วโชว์แก้วนะครับเป็นแบบมินิมอลจากคอปเตอร์นะครับผมคอปเตอร์บอกว่าไม่ได้มักง่ายนี่คือคำว่ามินิมอลของแท้นะครับพี่วันครับส่งข้อความให้กับ FC ของคุณในวันนี้หน่อยดีกว่าไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรือด้านล่างเวทีครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับผมที่มาร่วมสนุกกับเราทั้ง3คนนะครับเราก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไกลขนาดไหนก็มานะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับแล้วป้ายนี้ใครขนกลับครับเนี่ยใหญ่โตเขาแบ่งกันเขาแบ่งกันคอปเตอร์ว่าไงวันนี้สนุกไหมครับก็สนุกครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้เจอกันมานานนะผมไม่ได้มีงานออกมานานแล้วผมแน่ก็ถึงก็เพิ่งคัมแบ็กนะครับผมก็เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายก็เล่นเดียวผมเพิ่งคัมแบ็กแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรงานต่อๆไปให้ตามกันได้ยังไงก็ด้วยนะติดตามมันต่อๆไปนะครับผมอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนแน่นอนอะไรวะงงตอนนี้จะได้ไปฟังต่องานหน้าได้ใช่บัสครับพรุ่งนี้วันเกิดคุณแล้วนะคุณจะทำอะไรผมไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีบาสครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์ให้คุณด้วยนะความรู้สึกวันนี้วินาทีนี้กับแรงรักฝากทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้มอบให้คุณเนี่ยเป็นไงบ้างครับผมยากครับโอ้ครับเหมือนเป็นกดปุ่มมาเมื่อกี้เอาจริงแล้วผมไม่ได้รู้สึกแค่วันเกิดครับอยากว่าผมรู้สึกตั้งแต่แคสแรกๆแล้วครับใช่รู้สึกดีใจครับผมของขวัญที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมแล้วอย่าร้องอย่าร้องเฮ้ยพูดดีปรบมือสิครับผมมาอย่าร้องไม่มีอย่าร้องเลยนะแน่นอนนะครับวันนี้ความสุขจากทั้ง3คน SP5 สบายกับทุกคนจริงๆอย่าลืมนะติดตามพวกเขาไปตลอดเพราะนั่นคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับศิลปินทุกคนขอขายของกันได้ไหมครับเชิญครับก็แก้วที่ขายไปก็ร้อยสองร้อยเก้าสิบเก้าไม่ใช่ครับผมให้มากกว่านี้ยกมือคือก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับตอนนี้พวกเรากลายเป็นศิลปินแล้วนะครับชื่อว่า SP5 นะครับผมอยู่ในสายไฟเลิฟอีทนะของพี่บอยกับพี่พงษ์เมื่อกู้นี้เองแล้วก็น้องๆวงสวิสซีด้วยใช่แล้วนะครับยังไม่ได้ฝากไว้ด้วยพวกคุณรู้เปล่าว่าแบบสวิสซีเออทำเป็นเล่นนะฮะวันนี้แฟนคลับทุกคนน่ารักมากถ่ายรูปวงไหนก็แล้วแต่เขาจะติดแฮชแท็ก2วงต่อกันฮะสุดยอดนี่แหละดีมากเลยอยากจะกระพุ่งลงไปตรงนั้นเลยครับคนหรือสลามเดี๋ยวก่อนแม่นี่คือความน่ารักความสดใสของพวกเขาและแน่นอนเสียงหัวเราะมาจาก SP5 เพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือและเสียงริ้นดังให้กับ SP5 อีกทีนึงขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆแล้วขอบคุณผู้โชคดีของเราทั้ง3คนด้วยยินดีด้วยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวให้3คนไปพักกันหลังเวทีก่อนนะครับผมเหมือนกำลังเล่นเกมใครน่าเสียดายที่สุดเลยนะเมื่อกี้นี้อย่าลืมนะเก็บแก้วไว้ให้ดีนะครับผมไม่งั้นมันจะแตกและบาดนะครับไปทำอะไรกัน2คนเฮ้ยเดี๋ยวคุณยอมเหรอคุณยอมเหรอต้องไม่ยอมเฮ้ยบาสอย่ายอมไม่ได้นะอย่าลืมนะครับว่างานของโอกินาว่าแฟเนี่ยเราจัดยาวๆขึ้นโชว์เมื่อไหร่อ่ะฮะนี่เหมือนตลกคาเฟ่เลยนะพวกเราอ่ะพวกเราเป็นบอยแบนด์หรือเปล่าขอบคุณมากขอบเต้ฮะพี่โอด้วยครับผมก็คืออีเดฟตอนนี้ฉันไม่แน่ใจแล้วว่ามันหายใจอยู่ไหมนะอันนี้ใครจะวาดอ่ะเออมันวาดเองเหรออ๋อคุณรู้ว่ามันวาดเอง
แฮปปี้อ่ะกูรู้ว่ามันไหวเองเดี๋ยวผมชอบที่คุณมาเก็บซีเองด้วยไหวก็อย่าลืมวันนี้ติดแฮชแท็กให้พวกเขาด้วย SB5 ติดตามผลงานของพวกเขาให้ดีนะครับมีต่อไปแน่นอนเพราะความน่ารักแบบนี้มีเฉพาะ SB5 เท่านั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนครับลดกล้องลงก่อนชั่วคราวเพราะเราจะถ่ายรูปเซลฟี่กันบนเวทีแห่งนี้3คนครับกลับหลังหันครับหันหลังให้แฟนของคุณเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะครับพี่เกมผมอยากให้ทุกคนครับผมบินได้โอ๊ยบินไม่ควรอ้วนอ่ะมาป้ายไฟอยู่ไหนชูให้ดีครับผมตรงไหนยังไม่ได้เปิดไฟเปิดให้เรียบร้อยป้ายนี่เหมือนไฟดับหรือเปล่าเปิดป้ายแล้วเปิดไฟแล้วโอเคยอดเยี่ยมมากนะมานะครับอ่างเปล่าเหรอเดี๋ยวนี้เราใช้ศิลปินติดไฟด้วยเหรอฮะนะฮะโอเคเอาป้ายใหญ่มาเลยก็ได้ฮะป้ายบาร์มาเลยก็ได้ครับผมยอดเยี่ยมมากจะมีศิลปินที่ไหนใกล้ชิดขนาดนี้ได้อีกครับแล้วไม่คืนด้วยนะฮะป้ายเหล่านี้อ๋อหมวกเอาละได้มั้ยฮะเห็นถึงตรงไหนครับเห็นถึงส่วนอะไรหรือว่าศิลปินตลกญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของวงการบันเทิงญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับผมแฮปปี้มั้ยบาร์วันนี้วันนี้วันเกิดแล้วนะผิดด้านแท้ก็แฮปปี้แล้วครับแฮปปี้ที่สุดแล้วคุณเหมือนจะร้องไห้อ่ะพูดบ่อยเดี๋ยวมันไม่สำคัญโอ้สำคัญเปล่าสำคัญไหมสำคัญดิสำคัญดิเออเอาล่ะเดี๋ยวให้ไปพักผ่อนกันก่อนอย่าลืมติดตามผลงานพวกเขาด้วยนะครับผมคุณเหมือนจะถอดเสื้อเลยนะฮะเสร็จจากงานนี้ผมก็จะไปเป็นพนักงานในเมืองฮิมะในดีเบอร์ต่อครับเออเหมือนลูกเกลอีกครั้งหนึ่งปรบมือและเป็นกำลังใจกับพวกเขา SB5 ครับน่ารักมาก thank you ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยและแน่นอนปรบมือกับตัวเองหน่อยครับน่ารักมากวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมอย่าลืมว่าอย่าลืม